ส่วนเรื่องต่อมาค่ะมันช่วยไม่ได้แล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นนี่เป็นสินเราคิดกันไม่ได้ว่าฉันจะต้องไปจัดการกับนี่สินอย่างไรแล้วก็ไปก่อเหตุมันโดนจับอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนึงค่ะบุกเดี่ยวค่ะเอามีดเนี่ยไปจี้ชิงทองนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากก่อเหตุตํารวจก็ตามรวบตัวได้มันไม่ยากละค่ะคุณผู้ชมคะพอถูกจับได้ค่ะก็รับสารภาพอ๋อผมเป็นนี่พนันเห็นไหมนี่พนันยังไม่พอค่ะนำซ้ํายังไปกู้เงินนอกระบบ อีกค่ะต้นทบดอกดอกทบต้นเครียดจัดเลยก่อเหตุอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอ่าท่านผู้ชมไปดูนะฮะมาแล้วครับคนก่อเหตุใส่เสื้อแขนเสื้อก้ามมาสะพายเป้ยอยู่ด้านหน้าเห็นไหมฮะไม่มีดีไม่ได้มีทีท,ทา่าจะเป็นโจรเป็นหัวขโมยครับเดินเข้ามาใส่หน้ากากาอนามัยด้วยดูนิงน่งมากดูนิ่งมากอ่าพนักงานมาแล้วเดี๋ยวดูเขาทำอะไรก็คุยกันสักพักหนึ่งอ่ะดูมือขวา อ่าอย่างครับทำทำเจียมเจียมอยู่นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ใส่แว่นตามาด้วยนะเห็นบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มานะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเอาเข้ามาแล้วเอามีดเข้ามาแล้วเห็นไหมครับนี่เอาละ<อ>ลากมือพนักง,งานมาบอกเปิดจะชิงทองอเห็นไหมนี่พนักง,งานก็อยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงซะด้วยเออแล้วก็กว่าทองไปครับนี่กับไอ้ขาที่กำลังจะกลับเนี่ยครับขากลับนะครับ กวาดทองได้แล้วประตูมันล็อกไงเพราะเขาเขากดไอ้นี่ยเขาเรียกอะไรนะประตูนิรภัยไม่ให้เปิดมันทำไงทราบไหมครับมันทำท่าจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาจะมาทำร้ายนี่ๆอย่างนี้ยักยึกยักยักยักยกยักยักเห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับมันออกไปได้นี่นี่นี่ออกไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าไปที่ถนนลำลูกกาครับ ร้านทองร้านนี้ก็คือร้านทองโอโรราถนนสวัยประชาราศร4นะครับลำลูกกาปทุมธานีช่วงทุ่มครึ่งเมื่อวันที่2ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมามาได้ทองไปด้วยนะครับพอสมควร29บาทตำรวจแกรอยจ,จากวงจรปิดตามจุดต่างๆครับพบว่าคนร้านนั้นขี่รถมาดูลาดเราเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วก็หน,นีไปซ่อนตัวครับเมื่อได้ทองไปแล้วครับไปอยู่บ้านเมียนในพื้นที่เขตคลองสามวาเจ้าห<ว>น้าที่ก็แห่กันไปครับไปตามไปจับกลุมตัวได้ครับชื่อว่านายอิสเรธ อายุ39ปีพร้อมสร้อยคอทองคำา3 3เส้นมีตัวจำนำด้วยนะครับอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุตำรวจสพคูคตก็เลยคุมตัวนายอิสเรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและสอบสวนด้วยนะครับเจ้าตัวรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนในวงจรปิดจริงนะครับเป็นหนี้อยู่หลายอย่างหลายบาท และที่สําคัญปัญหาหลักๆก็คือช่วงนี้การขายฟุตบอลโลกถูกไหม,มเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์อ,อันนี้ต้องเตือนเลยนะครับดูฟุตบอลให้สนุกได้โดยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับการพนันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง